อข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติวันมูฮัมหมัดนอมะทาจีนายกรัฐมนตรีลาออกค่ะยกป๋าเปรมเป็นตัวอย่างการลงจากอำนาจอย่างสง่างามนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าตนอยู่ในสภาแห่งนี้มานานได้เห็นการเป็นนายกรัฐมนตรีการปฏิวัติรัฐประหารและการลงจากอำนาจของผู้นำหลายคนจึงอยากขอยกตัวอย่างเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้เห็นว่าจะลงจากอำนาจแบบใดที่ไม่ต้องไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวและลงอย่างสง่างามโดยยกตัวอย่างของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตรัฐบุรุษและประธานองคมนตรีที่เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปี2523ซึ่งขณะนั้นเมื่อบริหารประเทศผ่านไประยะหนึ่งก็มีประชาชนออกมาเรียกร้องต้องการให้มีประชาธิปไตยเต็มใบและพลเอกเปรมก็ได้รับฟังเสียงเรียกร้องเหล่านั้นด้วยการปฏิเสธผู้นำพรรคการเมืองที่มาขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปว่าผมพอแล้วและก็ได้ลงจากอำนาจจนได้ดำรงตำแหน่งทรงเกียรติคือประธานองคมนตรีทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมะทายังได้ยกตัวอย่างของนายกรัฐมนตรีที่มาจากผู้นำเหล่าทัพแต่ไม่ปฏิวัติรัฐประหารเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยอำนาจของสภาคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2539ก็ได้มีการประกาศว่าในเมื่อประชาชนต้องการให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศตนขอลาออกค่ะต่อกันที่เพนกวินนะคะลั่นโดนหมายเรียกที่ไหนปราศัยที่นั่นคาดมีแล้วไม่ต่ำกว่า15หมายขณะที่ทนายเชื่อปล่อยตัวอานนท์และไม้ระยองมีใบสั่งค่ะนายพริษฐ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินแกนนำสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.และนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความเข้าพบพนักงานอัยการหลังตำรวจสน.ปทุมวันนำสำนวนการสอบสวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินกรณีนายพริษฐ์ร่วมกิจกรรมเรียกร้องการหายตัวไปของนายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาและร่วมกิจกรรมรำลึกปฏิวัติสยามเมื่อวันที่24มิถุนายนค่ะโดยนายพริษฐ์เปิดเผยว่าวันนี้มาพบพนักงานอัยการตามกำหนดการส่งตัวผู้ต้องหาและสำนวนการสอบสวนแต่ล่าสุดทราบว่ามีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานไม่แจ้งจัดการชุมนุมที่สน.บางเขนกรณีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตนได้ไปปราศัยเรียกร้องให้ตำรวจปล่อยตัวนายอานนท์และในเย็นวันนี้ค่ะจะไปจังหวัดขอนแก่นเพราะทราบว่าถูกหมายเรียกคดีการชุมนุมเหมือนกันรวมหมายเรียกและหมายจับทั้งหมดตอนนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่า15หมายจึงขอประกาศเลยว่าหากโดนหมายเรียกที่ใดก็จะไปปราศัยที่นั่นค่ะไม่ว่าจะโรงพักใดก็ตามจะทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ไม่สุขหวังว่าการต้องคดีจะทำให้ทุกคนได้เห็นความยุติธรรมของการใช้กฎหมายขออภัยค่ะจะได้เห็นความอยุติธรรมของการใช้กฎหมายส่วนการชุมนุมใหญ่วันที่19กันยายนนี้ที่มอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จะทำในสิ่งที่ภาคประชาชนไม่ได้ทำมาแล้วหลายปีค่ะยืนยันว่าจะไม่มีความรุนแรงเป็นการชุมนุมโดยสันติและหวังว่าตำรวจจะไม่ใช้ความรุนแรงเช่นกันนายกฤษดางกล่าวนะคะว่าการที่ตำรวจเพิกถอนคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาเพื่อให้ปล่อยตัวนายอานนท์นายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็มีความผิดปกติค่ะคาดว่าอาจมีใบสั่งมาจากผู้บังคับบัญชาทั้งที่ก่อนหน้าตำรวจอ้างการเพิกถอนคำร้องการปล่อยตัวชั่วคราวว่านายอานนท์กับนายพานุพงษ์เนี่ยอาจมีพฤติการก่อเหตุความวุ่นวายและยังต้องสอบพยานอีก20ปากสำนวนยังไม่แล้วเสร็จพร้อมกับตั้งคำถามว่าตอนนี้สำนวนเสร็จแล้วหรือยังไม่กลัวทั้งคู่ไปก่อความวุ่นวายหรืออย่างไรปิดท้ายกันที่หอการค้าเผยรัฐบาลผ่อนคลายออกมาตรการเยียวยาโควิดดันดัชนีเชื่อมั่นเดือนสิงหาคมดีต่อเนื่อง4เดือนค่ะแตะ 51.0 ไปติดตามประเด็นนี้ค่ะกับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคม2563พบว่าดัชนีมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่4มาอยู่ที่ระดับ 51.0 ทั้งนี้เป็นผลมาจากรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการผ่อนคลายให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาประกอบกับการที่รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
ากสถานการณ์โควิด -19 ทั้งมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการโดยทั่วไปแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคยังคงมีความกังวลสูงเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการว่างงานในอนาคตที่เกิดจากผลกระทบเชิงลบจากโควิด -19ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 43.6 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำอยู่ที่ระดับ 49.1 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 60.4 โดยเป็นการปรับตัวดีขึ้นทุกรายการเมื่อเทียบกับดัชนีในเดือนก่อนหน้าขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN